สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 สวัสดีไหนลองพูดคำว่าสวัสดีที่ไม่มีคำว่าสวัสดีหน่อยดิได้ปะสวัสดีค่ะโอ้โหอ้าวไม่ลองพูดคำว่าสวัสดีที่ไม่มีคำว่าสวัสดีดีอ๋อเอาละงงแม้งงแม้ที่เวนโทครับฮะสวัสดีที่ไม่มีคำว่าสวัสดีอ่ะไหนลองพูดดิครับเดี๋ยวน้ำไม่ไหวแล้วไม่พูดแล้วตอนนี้แย่งกันพูดอ๋อไม่เขาบอกว่าไม่พูดค่ะแต่ว่าใช้ท่าทางใช่ไหมไม่ได้ต้องพูดคำว่าอะไรก็ได้ที่ไม่มีคำว่าสวัสดีฮัลโหลดีฮัลโหลได้ใช่ไหมอ่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณมอร์นิ่งนี่ค่ะอ๋อคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งนี่เป็นเที่ยงแล้วนะชนะกูดอาฟเตอร์นูนกูดอาฟเตอร์นูนกูดอาฟเตอร์นูนทีเชอร์แต่มันก็แปลคำว่าสวัสดีแต่ว่ามันไม่มีคำว่าสวัสดีใช่ไหมเออเอามีอะไรอีกมีอะไรอีกไงค่ะฮัลโหลค่ะใช่ขิงนี่ค่ะขิงจะมากินต่อหน้าคุณครูไม่ได้นะขิงนี่ค่ะขิงอ่ะนี่ค่ะใช่ไหมโอ้ภาษาจีนก็มาอ่ะตายแล้วภาษาอะไรอีกภาษาอะไรอีก I love you อ๋อ I love you เออเมกาเออไปได้เรื่อยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะบอกว่าให้พูดคำว่าสวัสดีที่ไม่มีคำว่าสวัสดีทีนี้ทุกคนมาเลยค่ะหนูก็งงภาษาครูเหมือนกันไม่อะไรมันเป็นภาษาที่นั่นแหละช่างเถอะไม่ใช่หรอกมันเป็นการทักทายที่ไม่มีคำว่าสวัสดีก็คืออยากจะเล่นคำเฉยๆว่านอกจากคำว่าสวัสดีแล้วอ่ะเราจะทักทายกันว่ายังไงแค่นั้นเองเออถ้าทุกคนก็อย่าไปคิดมากนะคะมันเป็นแค่การทักทายอ่ะเราไม่ได้เน้นอ่ะไม่ต้องพิมพ์มาแล้วศิวกรนี่เออรู้แล้วแหละนะโอเคนะคะทีนี้ในวันนี้คุณครูบอกว่าจะเฉลยเป็นเกมใช่ไหมคุณครูสร้างโจทย์เรียบร้อยแล้วเราจะเฉลยก่อนหรือว่าเราจะทำแบบฝึกหัดก่อนอ่ะให้เลือกเฉลยก่อนนี่จริงๆอ่ะจริงๆจะบอกว่าคุณครูก็มี2เกมมาให้ทุกคนนะมี2เกมมาให้เล่นแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรล่ะก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเล่นอีกเกมนึงนะคะทุกคนเป็นเกมสูตรคูณใครตอบเร็วตอบไวตอบทันตอบเนี่ยก็ได้เราจะไปแข่งโอลิมปิกกันพรุ่งนี้ตอนเช้าชั่วโมงแรกนะพรุ่งนี้ชั่วโมงแรกแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเฉลยเป็นวันเดอร์โกก่อนนะคะเตรียมพร้อมค่ะแต่คุณครูยังไม่เตรียมเลยคุณครูยังไม่ได้เปิดวันเดอร์โกเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนค่อยอ๋อคาหูดไม่ใช่คาหูดค่ะคาหูดอ่ะเราจะเล่นมันเป็นเกมจะบอกว่ามันเป็นเกมแรกๆเลยนะที่ใช้ในการออนไลน์อ่ะคาหูดอ่ะมันจะเรียกได้ทั้งสองแบบบางคนจะเรียกคาหูดคาหูดนะคะก็คือมันจะเป็นตัว S เนาะแต่ว่าทีนี้สำหรับของคุณครูอาจจะไม่ใช่เป็นเกมแบบคาหูดแต่ว่าคล้ายๆกันในรูปแบบของออนไลน์เหมือนกันแต่ทีนี้อันนี้มันเพิ่งมาการบ้านหรอคะการบ้านในสมุดค่ะมีคนส่งครูมาบ้างแล้วนะคะบางข้อผิดนะหรือว่าโจทย์คุณครูผิดก็ไม่แน่ใจนะมายังวันนี้ต้องเข้าเกมอะไรไหมคะอะไรนะคะห้องได้ค่ะทุกคนมีไหมครับในนั้นมีค่ะ17คนแล้ว18คนแล้วมันตีหมดแล้วโอ้พอสี่เล่นเยอะมากเลยอ่ะโอ้เจ็บนะครับผมชื่อเหมือนเดิมห้องเต็มนะครับอ้าวเหรอไม่เต็มแต่ผมเข้าแล้วได้50คนโน่นผมอยู่อันดับ25แล้ว
่อนเดี๋ยวก่อนมันมีคะแนนอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนมันมีด้วยข้างหน้าคุณครูดาวกูแต่มันต้องซื้อก่อนอ๋อใช่ๆถ้าคุณครูซื้ออ่ะมันจะมีตัวละครที่หนูเลือกเยอะแต่ว่าตอนนี้เราใช้แบบฟรีไทม์ไปก่อนนะคะทุกคนถ้าเราโหลดพร้อมยังสตาร์แล้วนะมีชื่อดีเทลไหมครับเนี่ยดีเทลหรอตั้งชื่อไม่ทันดีเทลหนูใช้ชื่อคำว่าอะไรอ่ะลูกเขียนชื่อดีเทลเลยครับนี่เห็นนะเฮ้ยใครใช้ชื่อเราอ่ะมีด้วยเหรอมีครูพันขิงเพ้นราชาหล่อเท่เอ๊ะหนุมานปกตึ้งเหรอป้องตึ้งเหรอมิสเตอร์บันนี่ดีเทลไม่เห็นน่ะใครอ่ะสอสอสอพูดแต่แล้วอ่ะโอเคพร้อมแล้วไปลุยดีกว่า3 2 1 Let's go อยู่ในแบบฝึกหัดเนี่ยทุกคนอยู่ในแบบฝึกหัดค่ะการเปรียบเทียบเวลาใช่การเปรียบเทียบเวลาครั้งที่ผมต้องไปที่หนึ่งเราเล่นเกมนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกคนโอ้ยเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนเลยอ่ะครูอ่ะโอเคไม่ได้ซีเรียสเลยอ่ะมาการนี้หมดบ่ายสองใช่ไหมครับครูบ่ายสองเลยอ่ะข้อแรกบ่ายโมงเสร็จนาทีมิซาบอกว่าอะไรอ่ะไม่ทันแล้วแล้วก็21คนนะคะไปดูใครได้แรงแรกใครตอบผมปลากระป๋องกระแปมต้องดูแรงขึ้นค่ะแน่เลยดูจากยูเซอร์แล้วหนูได้แรงขึ้นต่อไปข้อที่2แรงขึ้นได้ดีตอบถูกทั้งหมด19คนไปดูผมอยู่อันดับที่อ้าวป้องปึ๋งใช่ไหมป้องปึ๋งเหรอป้องเหรอปกป้องเปล่าแรง21ใช่ครับมาคำถามที่3ยายแพ้สีแดงนะ3สัปดาห์4วันเป็นกี่วันมีคนตอบผิดอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหจริงอ่ะใช่ครับ11แล้วโอ้ป้องนับแล้ว300กว่าแล้วโอ้ไปข้อที่4ยายแพ้
สีแดงนะห้ามตอบผิดนะหกสิบชั่วโมงเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงหกสิบชั่วโมงคุณพ่อไม่ต้องคิดใครบอกไม่ต้องคิดเท้าเอ็มไม่ต้องคิดคนเดียวดิคำตอบสองวันถูกเย มีคนตอบผิดด้วยก็คือสองวันหรือสองชั่วโมงนะคะใครเป็นอันดับหนึ่งป้องอีกแล้วนำไปแล้ว420คะแนนนะคะไปเลยต่อข้อที่สองเอ้ยข้อที่ห้าข้อที่แปดข้อที่ห้าข้อที่ห้าสองนาที45วิเป็นกี่วินาทีมิวสิกวงให้ปิดไมค์165วินาทีนะคะคือคำตอบใครนำเป็นอันดับหนึ่งป้องอีกแล้วได้แรง17ห่างกันไม่กี่วินะแบมกดไว้นะแบมอยู่แรง16แล้วคุณแรง17ป้อง6ค่ะทุกคน210นาทีเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีสองชั่วโมงต่อเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะสองถูกยิงอุ้ยเหลือศัตรูตัวเดียวเอง3ชั่วโมง30นาทีนะคะคือคำตอบที่ถูกต้องตอบถูกทั้งหมด19อันดับไหนแล้วอันดับเอ้ยอันดับ9แล้วแล้ว17แล้วป้องยังอันดับ16แล้วป้องอันดับ9สามตำแหน่งกับป้องแปมกดเร็วๆนะแปมต่อไปข้อ716ชั่วโมงนะคะตอบถูกทั้งหมด14ไม่ไม่อันดับอย่าลดโน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 ขอร้องอันดับสองเหลือเห็นไหมลูกน้องตายหมดเหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะเขาบอกโมโหแล้วนะป้องยิงน้ำอยู่อุ้ยห่างกันสองคะแนนนิดแป๊บใครจะได้ดับเบิ้ลวันถามไปเฮ้ยเฮ้ยผิดหน้าในตอนนี้คำตอบก็คือคือเรื่องเงินพอถ้าตอบผิดก็ตอบถูกเพราะตอบผิดราชาหล่อที่คำตอบก็คือ6ปี3เดือนนะคะเย่ตอบถูกให้นำอ้าวป้องมีอยู่ไหนแล้วอยู่ที่3แล้วป้องอันนี้คือใครอ่ะอีกเหรอข้อ9ค่ะข้อ9แมวฉันอายุ16เดือนแมวฉันอายุกี่ปีรอคำตอบแมวของฉันอายุ16เดือนแมวของลุ้นมากเลยตอนนี้ค่ะใช่ผมอยากแล้วก็นี้ว
ยังหมดยังคำตอบก็คือถูกมีคนตอบผิดมีสนุกก่อนตอบผิดผมตอบถูกตอบนะคะก็คือ1ปีกับ4เดือนนั่นเองแล้ว15ใครดาวล่ะคนนี้คือใครอ่ะแค่10เองเพราะแดนซ์เนี่ยเป็นที่6จริงเหรอจริงมากข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่เองมองมาเป็นแบบนี้ไว้ข้อสุดท้ายนะคะอย่าให้แพ้สีแดงนะอันนี้ห้ามตอบผิดนะฝากเงินไว้กับธนาคารออมสินเป็นเวลา50เดือนค่ะทุกคนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนเราเรียนบนเล่นทุกคนมีชั่วโมงเล่นก็เล่นมีชั่วโมงเรียนก็เรียนนะคะโอเคทีนี้ของวันนี้เป็นเรื่องของอุ้ยเห็นเฉลยแล้วมั้งทุกคนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าอะไรนะหน้าอะไร212ค่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า212ค่ะวันนี้ก็ได้ทำได้แค่2หน้านะครับใช่ๆวันนี้ทำตารางเดียวก็พอแล้วโอเคนะพร้อมอย่างหน้า212ทุกคนเค้าบอกว่าให้เรานะคะหาเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดและระยะเวลาค่ะข้อแรกนะคะเค้าบอกว่าเวลาเริ่มต้นก็คือ6:15เนาะแล้วก็ให้เวลาอะไรมาอีกก็ให้คือรวมมาเป็น45นาทีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องหาเวลาสิ้นสุดค่ะก็คือเอา45นาทีไปบวกกับ15นาทีกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น60นาที1ชั่วโมงพอดีใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาสิ้นสุดบอกได้หรือยังว่ากี่ถึงเวลาเท่าไหร่7:06ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปได้เลยใครมีเสียงซาวด์เอฟเฟคให้คุณครูด้วยโอ้ยดีมากเลย คุณครูชอบความสนุกสนานนะคะทุกคนแต่ว่าต้องมีขอบเขตแต่ว่าชอบโอเคต่อไปนะคะข้อที่2
เวลาเริ่มต้นคือ8:45 น.จากนั้นเขาให้เวลาอะไรมาให้เวลาสิ้นสุดคือ9:10 น.นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะหาระยะเวลาค่ะเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนั่นเองนะคะก็คือเอา09 10ลบออกด้วย08:45ค่ะเหลือกี่นาที25นาทีค่ะ25นาทีนะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง25นาทีค่ะเอา09 09 10ตั้งนะทุกคนแล้วก็ลบด้วย08:45อ๋อไม่มี1ชั่วโมงใช่ต่อไปข้อที่3คุณครูยังไม่ได้เลื่อนไปไหนนะตารางน่าจะทันนะทุกคนบนจุดล่าง90อะไรนะข้อที่3นะคะให้เวลาคือ17:20 น.เริ่มต้นจากนั้นเขาให้เวลาสิ้นสุดคือ 21:30 ค่ะนำ 21:30 ไปลบออกจาก 17:20 ค่ะใครได้คำตอบแล้วเนี่ยลบลบ0ลบ0ได้0 2ลบ3ไม่ได้3นาที5ชั่วโมงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ6ชั่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมง10นาทีค่ะ3ชั่วโมงค่ะ10นาทีทุกคนต้องให้คุณครูตั้งให้ดูไหมอ่ะไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะข้อ4ใช่ไหมคะข้อ4ให้เวลา 12:30 นมาทีนี้เราต้องรวมระยะเวลาคือ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงก็คือ 12:30 บวกอีก 3:00 นะคะกลายเป็นเท่าไหร่9:15 น.บวกไปอีก 0.00 ใช่ไหมคะก็เป็นเท่ากับ10 12บวก3ก็เป็น15นะคะ15นาฬิกาจุดนอนก็ต้องเป็น09ดิเวลาเริ่มต้นอ่ะอ๋อ09เขาหาเวลาเริ่มต้นไม่ได้หาเวลาสิ้นสุดแน่ผิดอีกแล้วเวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นต้องลบออกโลกมีใครพูดถูกนะคะเวลาตอบถูกที่แต่แรกตอบถูกแต่แรกแล้วนะคะก็คือ9นะคะใช้วิธีการลบนะคะถ้าหาเวลาเริ่มต้นงงอีกแล้วต่อไปข้อ 523:25 น.ค่ะแล้วก็เวลาสิ้นสุดคือ05:30 น.ข้อนี้ใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นที่23ใช่ไหมแล้วก็00ถึงเที่ยงคืนอะถึงเที่ยงคืน25อันนี้จะเป็น1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยลบออกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น1.25 อันนี้ก็จะเป็น2ชั่วโมงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น 2.25 เป็นกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้เป็น1ชั่วโมงอันนี้เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแล้วก็ต่อไป 3.25 ก็เป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วนะต่อไป 4.25 ก็เป็น5ชั่วโมงและก็ต่อไป 5.25 ก็เป็นกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงทีนี้มันถึง5:25 น.ใช่ไหมคะก็เหลืออีกกี่นาทีมันจะถึง30เหลืออีกกี่นาทีมันจะถึง30 6ชั่วโมง5นาทีค่ะเหลืออีก5นาทีเหลืออีก5นาทีเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6ชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่5นาทีนั่นเองนี่คือระยะเวลาเราต้องไล่ทีละชั่วโมงชั่วโมงนะคะทุกคนข้อนี้เป็นช่วงๆข้อที่5แล้วใช่ไหมโลกโอเคต่อไปข้อที่6ข้อที่6ให้เวลาสิ้นสุดมาก็คือ16:10 น.ใช่ไหมหลังจากนั้นก็รวม2ชั่วโมง10นาทีค่ะก็คือบวกไปอีก2ชั่วโมง10นาทีข้อนี้ง่ายมากเลยตอบเป็นเท่าไหร่อ๋อเริ่มต้นต้องลบเริ่มต้นต้องลบลบไปอีก2ชั่วโมง10นาทีค่ะ16ลบ2ก็เหลือเท่าไหร่16ลบ2เหลือ14ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น10ลบ10ก็เหลือ0คำตอบก็คือ14:00 น.ค่ะโอเคข้อนี้ไง14:00 น.ใช่14:00 น.ต่อไปข้อ7ข้อ7นะคะข้อนี้มีทั้งชั่วโมงมีทั้งนาที
ชั่วโมงและก็วินาทีมาครบ3เข็มเลยข้อนี้9นาฬิกา5นาทีกับอีก20วินาทีค่ะให้มาทำไมเอ่ยให้เวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดมาข้อนี้นักเรียนสังเกตดูค่ะมันจะต่างกันแค่ตรงไหนคะตรงวิตรงนาทีกับตรงอะไรคะตรงนาทีกับตรงวินาทีต่างกันเท่าไหร่เองเนี่ย5วินาทีกับอะไรกับเท่าไหร่เอ่ยห้าวินาทีกับสี่นาทีสี่นาทีสี่สิบวินาทีก็คือจะต้องเอาวินาทีของ50นะคะไปลบออกจาก 5.20 10.00 ไปลบออก 5.20 อันแรก 13.12 แล้วก็โอเคอันแรกเป็น14เท่าไหร่เราต้องเอา14ตั้ง14นาฬิกา20นาทีแล้วก็15 15วินาทีอ่ะอันที่2คือ13นาฬิกาแล้วก็12วินาทีแล้วก็35นาทีใช่ไหมคะเวลายืมของนาฬิกาทุกคนอันนี้มันยืมไป60วินาทีใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือเป็น19ค่ะ19วินาทีอันนี้เมื่อยืมไป60ใช่ไหมคะ60วินาทีเป็น1นาทีเอามาบวกกับ15ตรงนี้กลายเป็น75ค่ะตรงนี้จะกลายเป็น75วินาทีนะหลังจากนั้นค่ะเราจะทำการลบกันทีละหลักเหมือนเดิม5ลบ5ก็จะเหลือเหลือ0ลูกเหลือ0ไม่ใช่เหลือ0เหลือ0เหลือ0โอเคต่อมาทีนี้7ลบกับ3ค่ะเหลือเท่าไหร่4 4อ่ะ4นะคะต่อมาอ่ะ9ค่ะ9ลบ2เหลือ7ก็7ค่ะ7ตรงนี้เหลือ1ลบ1เหลือ0ใช่ไหมคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้ต่อมา14ลบ13ก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1โอเคเราได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือ1ชั่วโมง7นาทีกับอีก40วินาทีค่ะข้อนี้โอ้โหกว่าจะบวกกันได้ค่ะทุกคนเกือบหมดเวลาใช่ใช่แล้วครับนี่แหละในการตั้งตัวปัญหาเชื่อเหอะทุกคนต้องใช้เวลาวันหนึ่ง2ข้ออ่ะโอเคเรียบร้อยทำตามตารางเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยค่ะจริงเหรอตอบคำถามหน่อยไหมอ่ะมิวสิกปิดไมค์ไม่ไม่ตอบเหรอตอบคำถามหน่อยก็ได้ค่ะตอบคำถามอีกสักหน่อยเดียวประมาณ8ข้อได้มันหมดเวลาแล้วครับคุณครูโอเคหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวคุณครูต้องไปพี่ป .6 ต่อโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาขึ้นในตอบคำถามทำมาให้เรียบร้อยนะโอเคป้างั้นฝากให้ทำมาให้เรียบร้อยทำมาก่อนก็ได้ล่วงหน้าไม่ถือว่าเป็นการบ้านนะคะทุกคนก็คือฝากไว้ว่าให้ทำมาก่อนก็ได้นะคะหรือใครไม่ทำมาก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันในชั่วโมงนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็ได้เฉลยแบบฝึกหัดไปเนาะใน10ข้อตรวจถูกเรียบร้อยนะคะใส่เครื่องหมายถูกให้เรียบร้อยอ่ะหลังจากนั้นวันนี้ก็จะเป็นตารางในเรื่องของหาเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเรามาตอบคำถามกันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะคะโอเคพรุ่งนี้มาเช้าๆนะเดี๋ยวจะพาเล่นเกมโอลิมปิกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ